คนเราเมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษซึ่งรูปแบบการลงโทษก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ลักษณะการทำผิดและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้การประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษทางอาญาที่หนักที่สุดตามกฎหมายไทยที่มีโทษ5อย่างคือปรับริบทรัพย์สินกักขังจำคุกและประหารชีวิตแม้หลายประเทศได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วแต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่เช่นสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์และญี่ปุ่นจากสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่พ.ศ.2478มาจนถึงปัจจุบันมีการบังคับโทษประหารชีวิตแล้วจำนวน325คนแยกเป็นการใช้อาวุธปืนยิงจำนวน319คนยิงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ธันวาคมปีพ.ศ.2546ย้อนกลับไปเมื่อวันที่12ธันวาคมปีเดียวกันนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เปลี่ยนวิธีการบังคับโทษประหารชีวิตจากการยิงให้เสียชีวิตกลายเป็นการฉีดสารพิษแทนเนื่องจากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่16สำหรับครั้งแรกที่มีการประหารชีวิตโดยวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดขึ้นณแดนประหารเรือนจำกลางบางขวางในวันที่12ธันวาคมปีพ.ศ.2546มีนักโทษถึง4รายที่ต้องประเดิมโทษประหารแบบใหม่ครั้งแรกซึ่งทั้ง4รายที่ถูกประหารชีวิตเป็นนักโทษชายที่เป็นนักโทษคดียาเสพติด3รายและคดีความผิดต่อชีวิต1รายหลังจากนั้นเว้นว่างไป6ปีจนเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพ.ศ.2552ก็มีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดชายอีก2รายในคดียาเสพติดและล่าสุดวันที่18มิถุนายนปีพ.ศ.2561ก็ได้มีการประหารชีวิตนักโทษชายโดยการฉีดยาในคดีอุชกันและมีการว่างเว้นการประหารชีวิตไปนานถึง9ปีขั้นตอนการประหารชีวิตนั้นก่อนการประหาร4วันนักโทษประหารจะถูกนำตัวออกจากแดนนักโทษประหารไปสู่ห้องขังพิเศษสำหรับนักโทษประหารโดยเฉพาะซึ่งจะถูกเฝ้าดูจากเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงจดหมายทุกฉบับจะถูกถ่ายสำเนาให้ส่วนฉบับจริงจะเก็บไว้เนื่องจากกลัวว่าจะมียาพิษยาเสพติดหรือยาอื่นๆเคลือบมาการโทรศัพท์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำก่อนในช่วงนี้อาจมีญาติมาเยี่ยมได้ก่อนการประหาร2วันผู้บัญชาการจะตรวจตาเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการประหารให้พร้อมรวมทั้งเตรียมการเกี่ยวกับใบมรณบัตรและการเคลื่อนย้ายศพก่อนการประหาร1วันเจ้าหน้าที่ประหารจะเตรียมอุปกรณ์เข็มฉีดยาและยาและอุปกรณ์สำรองให้พร้อมมีการจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าวในเรือนจำรวมทั้งพยานที่จะเข้าไปสังเกตการในการประหารเมื่อถึงเวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่จะจัดอาหารมื้อสุดท้ายไปให้นักโทษประหารรับประทานเวลา 22:00 น.ผู้สื่อข่าวและพยานจึงได้รับอนุญาตให้เข้าเรือนจำและได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนการประหารเจ้าหน้าที่จะนำตัวนักโทษประหารจากห้องขังไปที่ห้องประหารแต่แทนที่จะนำนักโทษประหารไปยืนตึงกับหลักประหารก็เปลี่ยนเป็นการให้นอนบนเตียงประหารตึงและผูกด้วยสายหนังทั้งขาลำตัวและแขนทั้งสองข้างซึ่งอยู่ในท่ากลางออกทำให้ไม่สามารถดิ้นได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีจะมาติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเข้ากับตัวนักโทษเพื่อตรวจสอบการตายหลังการฉีดโดยให้กรรมการภายนอกได้เห็นการเต้นของหัวใจจากนั้นจึงแทงเข็มเข้าเส้นเลือดใหญ่หรือที่หลังมือทั้งสองข้างขั้นตอนการแทงเข็มนั้นข้างหนึ่งเป็นเข็มที่ใช้จริงอีกข้างหนึ่งเป็นเข็มสำรองในกรณีที่เข็มแรกมีปัญหาหรือบางกรณีจะแทงเข็มที่แขนเข็มเดียวจากนั้นนำท่อมาต่อเข้ากับเข็มโยงไปยังเครื่องฉีดยาเมื่อใดเวลาเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะให้สัญญาณในการดำเนินการประหารได้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เพชฌฆาต2คนซึ่งอยู่ในห้องฉีดยาจะมี2ปุ่มกดคนละปุ่มแต่จะมีปุ่มเดียวที่ปล่อยยาเข้าร่าง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองจึงไม่มีโอกาสทราบได้ว่าใครเป็นผู้กดปุ่มปล่อยยาเข้าเส้นแต่สำหรับประเทศที่ไม่ใช้เครื่องฉีดยาอัตโนมัติจะใช้คนฉีดยาด้วยมือซึ่งจะมีคนเดียวฉีดเข้าแขนซ้ายหรือขวาการฉีดไม่ได้ไปยืนฉีดที่แขนแต่ต่อสายยางออกมาและผู้ฉีดจะอยู่หลังม่านยาที่ใช้ในการประหารชีวิตจะมี3อย่าง 1. โซเดียมเพนโทไทด์เป็นยาเหนี่ยวนำการสลบนักโทษประหารจะหมดสติในขั้นตอนนี้ 2. แพนคิวโรเนียมโบไมด์หรือยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจมีกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเป็นสำคัญกล้ามเนื้อในการหายใจจะหยุดทำงานในขั้นตอนนี้ 3. โพแทสเซียมคลอไรด์ทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจหยุดเต้นในที่สุดยาดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัสว่าจะให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาทั่วไปคือถ้าให้เกินขนาดก็จะมีผลทำให้ตายได้ดังนั้นเวลาประหารเจ้าหน้าที่จะค่อยๆปล่อยเข้าไปในเส้นเลือดและใช้ยาถึง3ชนิดที่กลัวกันว่าจะมีคนนำยานี้ใส่เข็มแล้วไปจิ้มคนทั่วไปนั้นจะไม่เป็นอันตรายใดๆและหากจะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ใช้ยาพิษอื่นๆจะไม่ยุ่งยากเท่าวิธีดังกล่าวเมื่อนักโทษแสดงอาการแน่นิ่งไปแล้วผู้บัญชาการเรือนจำจะขอให้นายแพทย์ของเรือนจำเข้าตรวจยืนยันการตายของนักโทษประหารและประกาศเวลาตายต่อหน้าพยานรวมใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 20-30 นาทีผู้แทนจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งและเคลื่อนย้ายศพของนักโทษไปห้องเก็บศพต่อไปโดยเก็บไว้ตรวจสอบอีก1วันตลอดเวลาจะมีการถ่ายรูปและวิดีโอตามขั้นตอนต่างๆไว้ทางเรือนจำจะแจ้งให้ญาติทราบหากมีญาติมาขอรับศพให้มอบศพนั้นไปแต่ถ้าไม่มีทางเรือนจำจะจัดการเผาหรือฝังตามที่เห็นสมควรต่อไปในประเทศที่มีกฎหมายรับรองยาทั้ง3ตัวจะถูกนำมาใช้ในการทำยูทาเนเซียหรือการการุญยฆาตในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่พึงประสงค์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งก็เคยมีข้อมูลว่ามีกรณีผิดพลาดในการฉีดยานักโทษประหารอยู่ปะปลายเช่นเส้นเลือดแตกระหว่างฉีดทำให้ไม่สลบและต้องเริ่มขบวนการใหม่การประหารชีวิตนั้นก็ยังมีบางกลุ่มและองค์กรที่ออกมาต่อต้านซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลว่าควรจะมีหรือไม่มีก่อนจบคลิปนี้ขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งว่ากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม